พบกันทุกๆวันจันทร์เวลา18:00 น.นะครับซึ่งเราก็ทำรายการมาเกือบ9 เดือนแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราอยากให้พี่ยายจ๋าก็เป็นที่รักของเรานะครับได้พักนะครับเราก็หวังว่าเสียงเล็กๆน้อยๆของเรานะครับที่เราพูดคุยกันผ่านคลับเฮาส์เนี่ยจะดังแล้วก็เชื่อได้เลยว่าคุณยายจะได้ยินนะครับว่าเราพูดอะไรกันอยู่นะครับวันนี้นะครับในเรื่องของเรื่องเล่าจากชาวเสถียรธรรมสถานเนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตนะครับแต่ก่อนอื่นขอแนะนำนะครับโคมอดเรเตอร์นะครับผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับครูแอมครับสวัสดีครับธรรมสวัสดีค่ะคุณพ่อเอแอมค่ะพร้อมค่ะพร้อมนะครับโอเคงั้นให้คุณแอมช่วยแนะนำแขกรับเชิญในรายการนะครับซึ่งได้ข่าวว่าเป็นเด็กที่คุณยายจ๋าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับคุณยายใช่ค่ะมี2 หนุ่มวันนี้นะคะเป็นหนุ่มที่เข้ามาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยมี2 ท่านนะคะคนแรกก็คือคุณวรินทร์ปลื้มจิตนะคะหรือว่าน้องก้องนะคะแล้วก็ท่านที่2ค่ะชื่อคุณธินกรดีวงหรือว่าน้องบอสซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วนะคะเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยถ้า2 หนุ่มพร้อมเอาใครก่อนดีน้องก้องลองเปิดไมค์แนะนำตัวเองหน่อยมั้ยลูกครับผมธรรมสวัสดีครับผมทุกท่านเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อเอนะครับคุณสวัสดีครับครูแอมครับสวัสดีค่ะน้องก้องช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่มาที่ไปทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับผมโอเคครับก็เอาปัจจุบันก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยกลับเราค่อยเล่ากลับไปถึงที่มาที่ไปของเรานะฮะก็ปัจจุบันก็เป็นฟิล์มเมกเกอร์ครับเป็นอยู่ในการทำงานของหนังโฆษณาครับการผลิตหนังโฆษณาก็อยู่ในหลายตำแหน่งเหมือนกันก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานอยู่เรื่อยๆที่มีโอกาสนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์แหละครับก็ทำงานหนังเกี่ยวกับหนังโฆษณาครับหลายตำแหน่งอยู่ส่วนมากจะถนัดความถนัดเรื่องของเกี่ยวกับการเล่าเรื่องด้วยภาพครับเรื่องเกี่ยวกับภาพครับขอบคุณมากเลยครับอีกท่านหนึ่งน้องบอสใช่ไหมครับคือแอมใช่ค่ะน้องบอสแนะนำตัวไหนลูกครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยได้ยินเลยค่ะโอเคครับชื่อบอสครับผมสวัสดีครับน้องบอสน้องบอสสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้นะครับผมก็เป็น CG Artist ครับผมโอ้โหจะทำงานเกี่ยวกับทางด้าน Visual Effect ครับกับงานถนัดจะเป็นเรื่องของแอนิเมชันครับ 3D animation ครับครับผมเห็นคุณแอมบอกว่าเป็นอาจารย์อยู่เหรอครับตอนนี้ตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษดีกว่าครับผมก็มีรังสิตนะครับมอกรุงเทพแล้วก็ศรีปทุมเลยครับครับผมดีนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณแอมครับคำถามแรกอยากจะถามอะไร2 หนุ่มนี้ดีครับจริงๆอยากจะให้เล่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว2 หนุ่มเนี้ยอยู่กับคุณยายจ๋ามานานมากตั้งแต่อยู่ในโครงการบ้านฉายสัมพันธ์อยากให้2 คนช่วยกันเล่าหน่อยสิคะว่าตั้งแต่เด็กๆที่อยู่ในบ้านฉายสัมพันธ์ของคุณยายเป็นยังไงบ้างหรือว่าอยากเล่าอะไรให้เราฟังบ้างครับบอสกันมั้ยหรือว่ายังไง เอาให้กล้องเล่าก่อนดีกว่าว่าบ้านฉายสัมพันธ์คืออะไรคนได้ครับก็เอาจริงๆก็เดี๋ยวจะเล่าเท้าความก่อนนิดนึงว่าบ้านใจสัมพันธ์คืออะไรเนาะก็อย่างแรกช่วงถ้าเอาระยะเวลาของการที่เราได้แบบได้อยู่ตรงนี้กับเสถียรธรรมสถานมาจริงๆเนี่ยตามจริงมีระยะเวลาพอๆกับอายุผมเลยครับผม28 ปีเพราะฉะนั้นผมเข้ามาอยู่ในเสถียรธรรมสถานตั้งแต่เพิ่งคลอดได้10 วันก็เข้ามาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานและจนมาถึงปัจจุบันก็ยังเป็นเด็กที่วิ่งทำงานอยู่ช่วยคุณยายอยู่เรื่อยมานะครับก็เท้าความนิดนึงก่อนว่าแบบบ้านสายสัมพันธ์คืออะไรตามจริงบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยถูกเกิดขึ้นหลังจากการสร้างเสถียรธรรมมาแล้วเนี่ยประมาณ10 ปีนิดนะครับประมาณช่วงประมาณ2534ก็มีระยะเวลานานเหมือนกันซึ่งถามว่าบ้านสายสัมพันธ์คืออะไรเป็นบ้านที่ให้การดูแลแล้วก็เป็นบ้านที่ดูแลคนที่คุณแม่ที่เป็นคุณแม่ที่เป็นซิงเกิลมัมที่ยังไม่พร้อมหรือว่าเคยผิดพลาดไปนะครับในการที่ในเรื่องของการเป็นอยู่ทางสังคม
หรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยเลยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็หลอมรวมกันโดยที่แบบก็จะมีหลายหน่วยมีหลายหน่วยงานเนาะที่แบบทำให้บ้านเสถียรมันเกิดขึ้นเนาะก็มีหนึ่งในนั้นก็คือเสถียรธรรมสถานนี่แหละที่เป็นที่พักใจแล้วก็เป็นที่ดูแลให้กับกลุ่มแม่ๆแล้วก็ลูกๆที่มาอยู่ที่บ้านเสถียรพันธ์นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็เราก็ได้รับสิ่งต่างๆที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละเพราะว่าณจุดๆนึงตอนนั้นเราอาจจะยังไม่รู้อะไรมากเราในฐานะของความเป็นเด็กของเราเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีอีกหลายๆสิ่งที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เล็กจนเดี๋ยวผมก็จะเล่าต่อไปนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวให้บอสเล่าก่อนว่าความทรงจําหรือว่าความรู้สึกในช่วงวัยเด็กของบ้านเสถียรพันธ์เป็นยังไงบ้างครับครับผมครับความทรงจําในบ้านเสถียรพันธ์ของผมตั้งแต่เด็กผมจําได้ว่าผมกลิ้งอยู่บนแผ่นไม้ใหญ่ๆแล้วก็วิ่งลงอยู่ใต้บ้านเสถียรพันธ์ข้างล่างความทรงจํามีลูกประมาณนั้นเลยครับผมและภาพจดจําก็เป็นคุณยายจ๋ามากกว่าเพราะสมัยก่อนจะทํากิจกรรมอะไรก็จะเป็นเด็กๆบ้านเสถียรพันธ์นี่แหละที่จะทํากิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณยายประมาณนั้นนะครับผมครับซึ่งตอนเด็กๆจําความได้ก็ผมจําได้แต่เรื่องที่ผมวิ่งเล่นนะครับเพราะว่าจําคําอย่างที่ผมสอนอะไรบ้านเราอ๋อเป็นบ้านเราณตอนนั้นคําสอนของยายก็คือที่นี่คือที่ปลอดภัยผมก็โอ้โหทั่วเสถียรเลยต้นไม้ทุกต้นนี่คือผ่านฝีไม้ลายมือผมมาหมดแล้วครับมีทั้งปลูกแล้วก็ทั้งปีนครับอ๋อครับผ่านมือเรามาหมดแล้วครับผมผ่านมือเรามาหมดแล้วใช่ครับผมแล้วความทรงจําอ่ะถ้าพูดถึงคุณยายจ๋าเนี่ยถามทั้ง2คนเลยนะจะเอาตอนเด็กๆก่อนน่ะเราจําอะไรได้อ่ะคุณยายจ๋าดูมั้ยสําหรับผมอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าคุณยายดุแต่รู้สึกเราเกรงใจทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้คุณยายครับแต่ประมาณนั้นมากกว่าซึ่งคุณยายก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นนักบวชผู้หญิงที่ทันสมัยมากในยุคนั้นซึ่งเรื่องนี้ผมก็จะเล่าตลอดเพราะว่าวิธีคิดหรือว่าวิธีการสอนของคุณยายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้ําถ้าเทียบในสมัย20กว่าปีคือสอนณทุกวันนี้คําสอนคุณยายก็ยังมาใช้ได้คุณยายสอนให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นตัวเองสูงมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีคิดแล้วก็มุมมองคุณยายจะชอบไม่ได้ชอบให้สั่งให้ทําอะไรแต่ว่าจะชอบมีโจทย์ได้ให้เราคิดโจทย์นั้นเองประมาณนั้นครับใช่อันนี้ผมว่าก็เป็นคําสอนที่ติดตัวผมมาตลอดนะไม่ว่าผมมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยผมก็จะคิดก่อนอะไรคือปัญหาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ค่อยไปแก้ตรงนั้นเลยผมไม่ค่อยจะแก้ปลายเหตุเท่าไหร่ก็จะพยายามแก้ที่ต้นเหตุให้ได้มากที่สุดประมาณนั้นนะครับครับผมดีจังครับเพราะว่าแล้วก็ลองมาแก้โจทย์ต่างๆสุดท้ายแล้วก็เกิดจากตัวเราเองก็เลยทุกวันนี้ก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจเย็นครับหรือว่ามีอะไรที่มากระทบเนี่ยก็คิดซะว่าเราน่าจะแก้ปัญหานั้นได้โดยที่ดูใจตัวเองก่อนอันดับแรกแล้วค่อยแก้ปัญหาในเรื่องอื่นต่อไปครับครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องบอสและน้องก้องล่ะครับความทรงจําของเราก็สอนอะไรที่เราจําได้ครับก็เดี๋ยวจะเล่าเป็นเรื่องราวที่มันยาวหน่อยนิดนึงแล้วกันเนาะก็เอาจริงๆเนี่ยบ้านเสถียรสัมพันธ์เนี่ยครับตามจริงบ้านเสถียรสัมพันธ์เป็นคอมมูนิตี้นึงเนาะเป็นชุมชนกลุ่มนึงที่เรารู้สึกว่าอันนี้ผมก็แบบแอบขออนุญาตทํารีเสิร์ชมานิดนึงตามจริงในวัยนั้นเอาจริงเราก็เด็กมากแหละเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปจนพอเราโตขึ้นเนาะในฐานะของคนที่แบบเราก็ต้องรู้มากขึ้นเพื่อที่จะมาเล่าให้กับน้องๆที่เติบโตขึ้นมาใหม่ที่เข้ามาในเสถียรที่จะได้รู้จักเราหรือว่าในฐานะที่แบบเฮ้ยเราอาจจะเป็นตัวอย่างเนาะในการที่แบบว่าจะเล่าให้ฟังได้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเสถียรธรรมสถานนะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วบ้านเสถียรสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้แค่เป็นคอมมูนิตี้ที่แบบอยากให้เค้าเรียกว่าอะไรอยากให้มันจบแต่แค่ปัญหานึกออกมั้ยฮะมันจะกลายเป็นเค้าเรียกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นปลายเหตุมันจะจบอยู่แค่กลายเป็นว่าแ
คนที่มีปัญหาแล้วก็เข้ามาแล้วก็จบไปใช่มั้ยแต่ว่าคุณยายตามจริงคุณยายไม่ได้คิดแค่นั้นเพราะว่าณจุดนึงการเติบโตมันก็มากขึ้นการเรียนรู้มันก็มากขึ้นแล้วก็ท่านอย่างที่บอสบอกก็คือท่านก็เป็นคนที่มีเรื่องของการคิดหรือว่ามีมุมมองในการพัฒนาได้มากกว่านั้นมันเลยเติบโตขึ้นซึ่งอย่างเช่นคอนเซ็ปต์ของบ้านสายสัมพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยลูกฉันลูกเธอมันไม่ใช่มันกลายเป็นแบบลูกของเรานะอะไรเงี้ยมันเป็นแบบมันเป็นเรานะเพราะฉะนั้นแบบแม่ทุกคนก็สามารถจะดูแลลูกทุกคนในบ้านได้นึกออกมั้ยมันไม่ใช่แค่แบบอันนี้ลูกของฉันอันนี้แบบลูกของเธอก็ดูแลเองมันไม่ใช่บ้านสายสัมพันธ์จะเป็นลูกของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันดูแลใช่ครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือแต่ละคนก็จะมีบาดแผลหรือว่าแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่มันอยู่ในความทรงจําของตัวเองแต่ว่าสิ่งนึงที่บ้านสายสัมพันธ์สอนคุณแม่แล้วก็จากคุณแม่ก็สอนลูกๆต่อมาก็คือแบบไม่ตอกย้ําอดีตเนาะแต่ว่าให้คิดซะว่าแบบให้ตั้งคําถามกับตัวเองมากกว่าว่าแบบวันนี้เราจะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วก็สังคมหรือคนรอบข้างเรายังไงมากกว่าเท่านั้นเองอะไรครับไม่มันเหมือนมันผันพลังงานครับผันจากมุมมองที่อาจจะเป็นแผลของเราหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่มันตอกย้ําเราแต่ให้ผันพลังงานตรงเนี้ยมาทําประโยชน์ให้กับคนอื่นหรือส่วนรวมมากกว่าเนาะประมาณนี้ครับจนบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่รองรับเนาะจนเชื่อว่ามันก็คงมากขึ้นแต่ว่าคุณยายก็ใช้วิธีการที่จะเปลี่ยนวิธีการในการจัดการหรือว่าการรองรับเพราะว่ามันก็เหมือนปลายเห็นเนาะก็รับคนที่เข้ามาเรื่อยๆมันก็ในอนาคตมันอาจจะมากขึ้นอะไรเงี้ยคุณยายก็เลยทําโครงการจิตประภัสสอนต่อมาซึ่งมันก็เป็นโครงการที่เตรียมตัวให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังจะมีลูกด้วยซ้ําว่าควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรควรจะต้องทําจิตใจอย่างไรควรจะต้องวางตัวยังไงถ้าเกิดมีลูกแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบปลายเหตุแล้วพอมีลูกปุ๊บมันเกิดสภาวะที่แบบอาจจะไม่เกิดความไม่เข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องราวที่อาจจะทําให้แตกแยกกันอะไรเงี้ยมันเป็นอีกเรื่องนึงแล้วไงฮะมันไม่ใช่แค่แบบมาลั่งรองรับแล้วว่าสุดท้ายแล้วแบบคนมีปัญหาเท่านั้นนะถึงจะเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าการเตรียมความพร้อมการปลูกฝังเรื่องดีๆให้กับเด็กให้กับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันกลายเป็นอีกมุมมองอีกเรื่องนึงแล้วฮะประมาณนี้มากกว่าครับผมก็คือการเหมือนกับเป็นการผันพลังงานใช่มั้ยครับซึ่งอาจจะลบเนาะแต่สุดท้ายมันก็ต้องส่งกลับพลังงานเชิงบวกกลับไปให้กับคนรอบข้างแล้วก็ชุมชนนะซึ่งยายก็มีแนวคิดอย่างนี้นะครับอยู่เสมอมานะครับแล้วก็ลับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งกล้องมองว่ามันสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมและคนที่อยู่รอบข้างไหมจากสิ่งที่คุณใหญ่พยายามจะผันพลังงานให้มันเกิดขึ้นนะครับใช่ครับถ้าในมุมมองผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแค่อาจจะแค่แบบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมันถูกถ่ายทอดต่อไปเป็นแบบพลังบวกต่อไปคือคุณยายจะสอนเสมอว่าแบบ1 + 1จะไม่ได้แบบเท่ากับ2แต่ว่าแบบ1 + 1จะแบบมหาศาลนะฮะนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเกิดการบวกกับคนที่พร้อมที่จะบวกกับเราต่อไปอะไรเงี้ยหรือว่ากับใครที่แบบพร้อมที่จะบวกกับเราต่อไปเพื่อ1สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยมันก็มหาศาลนะครับมันก็มหาศาลเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่แค่แบบโปรเจกต์หนึ่งของท่านมันจะไม่ใช่แค่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของท่านมันจะกลายเป็นมันเริ่มจากการที่แบบปลูกฝังเนี่ยแหละรากหญ้าของเสถียรธรรมสถานของคนที่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะเข้ามาแล้วก็แบบได้ซึมซับได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในเงี้ยแล้วกลับไปทำให้สังคมหรือว่าชุมชนของตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเติบโตที่ผมรู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์มากๆแล้วครับผมขอบคุณมากครับน้องกล้องครับคุณแอมครับ
ค่ะอยากจะฟังบอสด้วยเพราะว่าบอสเป็นหนึ่งคนที่เราเห็นเขาเงียบๆแต่เขาเหมือนแบบเก็บรายละเอียดกับการสอนของคุณยายจ๋าซึ่งของน้องก้องจะเห็นเป็นภาพรวมใหญ่ว่าคุณยายจ๋าทำอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าของน้องบอสเองอะคะคุณยายจ๋าสอนอะไรกับความเป็นเด็กๆตอนนั้นที่นอกจากเพื่อนรู้สึกว่าการอยู่ในสถานธรรมสถานที่เล่าบอสเล่ามาเหมือนกันคือมันมีความสนุกสนานแล้วความสนุกสนานเนี่ยแฝงไปด้วยการบ่มเพาะแล้วตอนนั้นที่คุณยายพยายามบ่มเพาะบอสซึ่งจะเข้าออกนะเพราะต้องมีไปเรียนที่ต่างที่โรงเรียนประจำด้วยอย่างเงี้ยบอสจำอะไรกับคำสอนคุณยายจ๋าที่ทำให้บอสโตขึ้นมาในวันนี้ได้บ้างคะครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะเดี๋ยวกลัวจะตึงกันไปครับผมก็สำหรับผมแล้วสิ่งที่ผมนำมาใช้อยู่ตั้งแต่เด็กเลยเอาแบบคำสอนง่ายๆตั้งแต่เด็กเลยที่ผมมาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องของจ่าเอกและบ๊ายบาย คือเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่แบบคลาสสิกมากแล้วแบบผมใช้ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ซึ่งผมยังจำได้เลยว่าเราทำการจ่าเอกและบ๊ายบายแล้วก็โครงการที่ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวก็เป็นอีกหนึ่งคำสอนคุณยายที่แบบง่ายและแบบใช้ในชีวิตจำวันได้โดยที่เราไม่ต้องแปลความหมายครับผมแล้วก็อย่างจะแต่ละโครงการของคุณยายอะครับผมอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้สร้างโครงการแต่ละโครงการมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องปลายเหตุซึ่งอย่างที่ก้องเขาก็บอกว่าบ้านสายสัมพันธ์เราเห็นปัญหาจุดนี้เราก็เลยแก้แต่เมื่อปัญหาจุดนี้มันไม่ใช่ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็เลยมีโครงการต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตประภัสสรตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยมีโครงการบวชอะไรแบบนี้ครับปลูกฝังหลายๆอย่างซึ่งในแต่ละช่วงวัยก็จะมีโครงการของคุณยายอย่าง SOS ใช่มั้ยก็จะเป็นโครงการสําหรับปล่อยพลังวัยรุ่นเลยอะไรแบบนี้ครับผมครับซึ่งอยากจะบอกว่าคำสอนคุณยายก็มีอยู่ทุกส่วนจริงๆอ่ะครับแล้วค่ะแล้วเวลาที่น้อง2คนนะคะความเป็นเด็กเสถียรกับเวลาที่มือเจอเพื่อนจากข้างนอกอ่ะเราคิดเหมือนกับเขามั้ยคะหรือเรามองเพื่อนหรือเราคุยกับเพื่อนเป็นยังไงบ้างในมุมมองผมค่อนข้างที่จะเพื่อนจะชอบบอกผมว่าผมแก่ซึ่งมุมมองผมอ่ะจะค่อนข้างคล้ายๆผู้ใหญ่ซึ่งในณตอนเด็กอ่ะบางทีผมก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าคนรอบข้างมักจะบอกผมว่าค่อนข้างที่จะเหมือนผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วความรู้สึกผมจริงๆผมก็รู้สึกว่าผมอ่ะเป็นเด็กนั่นแหละแต่ว่าผมได้อยู่กับผู้ใหญ่ได้โตมากับผู้ใหญ่ที่เวลาพูดอะไรก็จะเป็นคําสอนของผู้ใหญ่มากกว่าซึ่งวิธีการถ่ายทอดของผมไปเนี่ยมันก็เลยจะเป็นคําพูดที่ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ก็เลยทําให้รู้สึกว่าคนอื่นหรือว่าเวลาฟังผมอะไรจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีน้ำหนักมากกว่าคนอื่นที่จะพูดใช่ครับเรื่องนี้ผมอันนี้เห็นชัดนะสำหรับผมเองคือเพื่อนจะมั่นใจถ้าเราเป็นคนพูดหรืออะไรแบบนี้ครับคือเราก็ให้คำแนะนำเพื่อนได้ว่างั้นเถอะใช่ใช่ผมสามารถให้คำแนะนำเพื่อนได้แม้กระทั่งไม่ใช่เรื่องของผมเองแต่ผมก็รับรู้ได้ ใช่เพราะสุดท้ายคีย์เวิร์ดมันสุดท้ายอะคือต้องกลับมาดูใจตัวเองผมก็จะพูดกล่อมเขาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะเขาต้องกลับมาดูตัวเองก็ฟีลนั้นนะครับ ใช่ครับผมก็ครับแล้วน้องสองคนตอนนี้เวลาออกมาทำงานข้างนอกแล้วอ่ะเราเจอความทุกข์บ้างไหมครับแล้วคำสอนอะไรของคุณยายที่ช่วยทำให้เราฟันฝ่าสิ่งเหล่านั้นได้อ่ะขอของผมก่อนแล้วกันของผมก็คือทำงานให้เป็นสุขครับผมและสนุกกับการทำงานครับของผม ผมพยายามมองให้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนเกมหรืออะไรพวกเนี้ยเวลามีปัญหาอะไรมาคือเราก็ต้องแก้ไขปัญหาของเราได้ซึ่งส่วนใหญ่มันแก้ได้นะมันแก้ได้หมดเลยมันบางทีมันอาจจะแก้ไม่ได้นะตรงนั้นแต่ต้องใช้เวลาของมันอะไรแบบนี้ครับแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับใช่นี่คือวิธีการทำงานของผมดีจังนะครับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำงานให้เป็นมีความสุขนะครับใช่ใช่ใช่น้องก้องล่ะคะครับผมสำหรับผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณยายสอนมาผมเชื่อว่าไม่มีงานไหนที่ไม่มีปัญหาครับแล้วก็การเกิดเรื่องของความค
ความรู้สึกเนี่ยไม่ว่าจะเรียกว่าทุกข์จะเรียกว่าสุขมันเป็นผมว่ามันเป็นความปกติมากๆของมนุษย์อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้กับการกลับมาดูมันจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังห่างไกลเกินไปอะไรเงี้ยแต่คุณยายจะสอนเสมอเรื่องให้การกลับมาดูความรู้สึกการกลับมาดูใจตัวเองมากกว่าเพราะว่าส่วนมากเวลาที่เราแก้ปัญหาหรือเราเจอปัญหาเรามักจะแบบพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างนอกก่อนโดยที่แบบยังไม่ได้กลับมาดูความรู้สึกตัวเองเลยด้วยซ้ําเรามักจะไปแล้วว่าอุ๊ยปัญหามันเกิดจากอะไรเฮ้ยทําไมมันต้องเกิดขึ้นนี้เฮ้ยใครผิดเฮ้ยใครถูกจริงมั้ยฮะแต่ว่าวิธีการจัดการหรือว่าวิธีการสอนของคุณยายก็คือให้เรากลับมาดูใจของเราก่อนแล้วก็ค่อยๆ คิดแล้วก็ค่อยๆพิจารณาเป็นเหมือนลําดับขั้นไปเพราะว่าคํานึงที่ผมจําได้แม่นมากๆเลยก็คือคุณยายเคยบอกว่าถ้าเธอคิดแบบเอาปัญหามาคิดเอาทุกๆหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าใน1งานหรือว่าการแก้ปัญหาของเราในโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงเนี่ยพอมันเกิดปัญหาปุ๊บหลายๆอย่างเนี่ยเราก็จะมาคิดรวมกันพอมันคิดรวมกันมันก็เหมือนแบบเพิ่มปริมาณของความมีปัญหามากขึ้นนะครับแม่คุณยายก็เลยแค่อยากให้เราหยิบมาทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนเหมือนแยกแยะสังเคราะห์มันนะครับแล้วค่อยแบบค่อยๆแก้ไปทีละจุดแก้ไปทีละเรื่องวางทีละเรื่องแล้วค่อยถ้าเกิดอันนี้เรารู้สึกว่ามันหนักหนาไปเฮ้ยลองมาดูอีกปัญหานึงเราสามารถผ่านมันไปได้มั้ยหรืออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเราเจอปัญหานี้ที่มันเกินความสามารถในการแก้ปัญหาของเราเราจะหาวิธีการแก้ปัญหายังไงแต่สุดท้ายเราต้องเห็นเป้านะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป้ามันคืออะไรมันก็จะไปให้ถึงเป้าได้ก็คือโกมันนั่นแหละว่าแบบสุดท้ายแล้วปัญหาที่เราประสบอยู่เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์หรือมันไปถึงโกได้มั้ยถ้าเกิดมันไปไม่ถึงเราก็ต้องหาวิธีการจัดการหรือการแก้ปัญหาใหม่มันถ้าถามว่าเอ้ยมันสุขมันทุกข์มั้ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมันแต่แค่แต่ละคนอาจจะมีวิธีการจัดการกับใจตัวเองการจัดการกับปัญหาตัวเองต่างกันครับก็รู้สึกว่าการกลับมาดูใจของตัวเองจากคําสอนของคุณยายนี่น่าจะชัดสุดในการพบกับสภาวะบางสภาวะที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่ความทุกข์ก็ได้มันอาจจะเป็นความสับสนความโกรธความนึกออกมั้ยฮะต่างๆนานาซึ่งมันก็เป็นเพียงพริบเดียวนี่แหละประมาณนี้ครับสําหรับของผมพอได้ฟังดูกับน้องทั้ง2คนเนี่ยเหมือนกับเราก็ได้วัคซีนบางอย่างเนอะกับการที่จะให้ใกล้ชิดคุณยายได้เข้าใจในเรื่องของแนวคิดนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับทางด้านเสถียรธรรมสถานแล้วก็มันไม่ใช่แค่วัคซีนที่ใช้ในการรับมือกับความทุกข์เท่านั้นเนอะแต่มันก็เป็นการใช้ชีวิตเลยใช่ไหมครับค่ะพ่อเอ๋ค่ะอ๋อโอเคจะบอกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมน้องทั้งสองถึงได้เกิดความคิดอย่างนี้คุณยายจริงๆคุณยายสอนด้วยวิธีการให้ทุกคนลงมือทำนะคะแอมเห็นน้องทั้งสองเนี่ยลงมือทำในทุกงานแล้วก็มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่มาตั้งแต่ที่เราเห็นเขาเลยเหมือนถ้าช่วงที่คุณยายทำสื่อแล้วก็มีจัดรายการแล้วก็ต้องมีทำหนังทำภาพยนตร์นะคะคุณยายก็ให้น้องทั้งสองเนี่ยแปะตัวไปกับพี่ๆทีมสื่อเลยแล้วเด็กๆช่วงนั้นน่าจะมาอายุ17-18ก็สามารถจับกล้องได้โดยที่แบบทุกคนก็ไม่ได้ห้ามว่าเธออย่าทำกล้องตกนะแต่ว่าคุณยายจะบอกว่าเวลาที่เด็กๆจับกล้องแล้วให้ลองแบบสนุกกับมันแล้วลองทำมันอันเนี้ยเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่แอมว่าคุณยายสามารถให้เด็กๆลองโดยไม่กลัวดังนั้นเด็กๆก็เลยได้รับการเผชิญปัญหากับ1 2 3 4มาโดยตลอดแล้วก็แก้ปัญหาและเห็นปัญหาแล้วก็ไม่ได้กลัวกับปัญหาคุณพ่ออยากฟังเรื่องเหล่านี้ไหมคะอยากฟังมากเลยครับน้องๆในแนวชอบจับกล้องแล้วไม่กลัวเนี่ยก็เป็นความน่าประทับใจนะครับเพราะจริงๆส่วนตัวก็ชอบจับกล้องเหมือนกันแต่ก็มีบางมุมตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยกล้ากลัวไปทำมันตกนะครับกว่าจะกล้าก็ใช้เวลานานเหมือนกันอยากฟังเรื่องน้องๆเหมือนกันนะครับว่าได้อะไรจากการที่แบบได้ลงมือทำงานจริงๆแล้วเห็นน่าจะเป็นสิ่งที่น้องๆได้ช่วยทางด้านเสถียรมาโดยตลอดเลยครับแอมช่วยเลยครับค่ะน้องก้องค่ะช่วยเล่าเรื่องหน่อยสิตั้งแต่ได้จับกล้องครั้งแรกแล้วก็ถ่ายโน่นถ่ายนี่ใช่ไหมจนกระทั่งมาได้ไปจับกล้องแล้วถ่ายคุณยายจ๋าในต่างประเทศอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็เอาจริง
ผมว่ามันก็เป็นแมจิกอย่างนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้มันเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นก็ได้ก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นฟรอนต์ของคุณยายฮะก็คืออยู่ในโปรเจกต์ของคุณยายที่คุณยายดูแลและคุณยายก็ให้พื้นที่กับเราในการเติบโตแต่ณวันหนึ่งคุณยายก็ให้โอกาสของเราในการที่เราจะได้มาเป็นพอเราโตขึ้นเรามีศักยภาพมากขึ้นเรามีความมั่นใจเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยคุณยายก็ให้โอกาสเพราะว่าสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่าได้จากคุณยายมากๆก็คือการให้โอกาสกับไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามในโลกนี้เนาะก็คุณยายก็ให้โอกาสจากเราที่เป็นฟรอนต์ของคุณยายเนาะกลายมาเป็นแบ็คของคุณยายแหละก็ผันตัวเองขึ้นมาเป็นทีมงานที่เริ่มเรียนรู้ก่อนเนาะจับก็ได้รับโอกาสในช่วงตอนนั้นก็ชอบการถ่ายภาพแล้วก็การเล่าเรื่องด้วยภาพแล้วก็ได้มีขัดถ่ายจับกล้องแล้วก็ได้มีโอกาสเอางานให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านดูอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็รู้สึกว่าเออเราก็มี potential เนาะหรือว่าแบบเอ้ยมีทักษะหรือมีรสนิยมอะไรเงี้ยก็เริ่มพัฒนาแล้วก็เริ่มเติมบางสิ่งที่รู้สึกว่าเออมันจะเสริมความสามารถของเราให้มันดีขึ้นได้อะไรเงี้ยฮะก็เริ่มพัฒนาตัวเองจนมีโอกาสได้พัฒนาเรื่องของทักษะบางอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพถ่ายเรื่องการเล่าเรื่องหรือว่าเรื่องของเทคนิคต่างๆครับก็จนเติบโตมาก็ได้เป็นแบ็คของคุณยายในการที่แบบได้ถ่ายทอดเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นคําสอนของคุณยายจากรายการต่างๆหรือสื่อพับลิกต่างๆที่หลายๆท่านคงอาจจะยังเนี่ยทุกวันนี้ยังได้ชมอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นแบ็คเนาะเป็นทีมที่เราเป็นทีมผลิตนี่แหละโดยที่แบบเราสนุกแล้วเราก็รักกับสิ่งที่แบบที่มันเป็นตัวเราแล้วอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่แบบผมว่าได้จากที่อื่นๆหรืองานอื่นๆมากกว่าก็คือคําสอนของยายที่มันเข้ามาที่เราโดยไม่รู้ตัวแล้วมันก็แบบเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเราสิ่งต่างๆหรือแง่คิดมุมมองต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันถูกปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันก็อยู่ในสายเลือดเราโดยปริยายครับโดยที่แบบไม่ต้องยัดเยียดหรือไม่ต้องพยายามบีบให้มันต้องออกมาแต่มันจะออกมาโดยธรรมชาติโดยเนเจอร์ของมันว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาแต่ถ้าถามว่าในโอกาสแล้วมันก็มีมากมายเพราะว่าเราก็ทําหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นหนังโฆษณาเนาะเป็นภาพยนตร์ฉายโรงเลยหรือว่าจะเป็นรายการออนไลน์ที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่ได้ให้เราแล้วก็เราได้เติบโตแล้วณวันนึงมันเกิดประโยชน์เกิดขึ้นกับคนภายนอกทําให้บางคนความทุกข์น้อยลงอะไรเงี้ยหรือว่าทําให้เขาหลุดพ้นจากสภาวะบางอย่างที่เขาไม่สามารถผ่านมันไปได้หรือว่าทําให้ความคิดของเขาเปลี่ยนในณช่วงเวลานึงซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความสักเซสมากระดับนึงในการที่แบบว่าเราสามารถสร้างเค้าเรียกว่าสร้างปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงคุณเนี่ยจะพูดเสมอเนาะเรื่องของปาฏิหาริย์ของสื่อเนี่ยมันมีปาฏิหาริย์ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของทุกๆคนซึ่งก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนก็มีมุมมองหรือการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยหรือแต่ละช่วงชีวิตอย่างไรอะไรเงี้ยเราก็แค่เป็นส่วนนึงเป็นตัวแปรนึงในการที่จะทําให้คําสอนหรือธรรมะเนี่ยจากคุณยายมันย่อยง่ายขึ้นมันเข้าถึงกลุ่มที่อาจจะเข้าถึงยากหน่อยง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนทางเชื่อมครับแล้วก็เราทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นประโยชน์กับการได้ทํางานเบื้องหลังของคุณยายครับผมค่ะก็ได้ถ้าใครได้เดินเข้ามาในเสถียรใช่ไหมคะก็จะเห็นภาพของน้องก้องติดอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่อู่ข้าวอู่น้ำเลยที่เคยมาถ่ายแล้วก็มีภาพเป็นวาทธรรมของคุณยายต่างๆตามที่ต่างๆก็เป็นคนที่น่าชื่นชมมากเลยตั้งเห็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะคราวนี้มาถึงน้องบอสมั่งค่ะ
น้องบอสเนี่ยเป็นคนที่เคยเข้าไปขอคุณยายอยากจะทำเกี่ยวกับเรื่อง AI หรือแอนิเมชันอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะฮัลโหลครับค่ะก็วันหนึ่งก็เคยได้รับใช้งานคุณยายจริงๆก็เป็นอาสาสมัครมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละมีอะไรเลยแล้วผมสะดวกไปผมก็จะไปเสมอเลยนะครับซึ่งมาวันหนึ่งเราก็เริ่มโตขึ้นนะครับแล้วก็มาช่วยผลิตสื่อในด้านของแอนิเมชันให้คุณยายครับซึ่งกระบวนการหรือการขั้นตอนของแอนิเมชันมันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของวิธีการทำงานเพราะว่าของคุณยายต้องรวดเร็วกระชับฉับไวณอยู่กับปัจจุบันณขณะเลยซึ่งในทางเทคนิคแล้วมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนหรือแพชชั่นอะไรได้เร็วขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ผลิตสื่อออกมาที่ค่อนข้างที่จะโอเคในสำหรับตัวผมก็พยายามหาสื่อตัวเนี้ยหาที่ลงเพราะตอนนี้สื่อทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาลงในช่องทางไหนครับผมพี่ว่าหลังจากวันนี้จะได้มีช่องลงแล้วดีใจกับบอสด้วยได้ค่ะอยากจะให้สองคนนี้เล่าหน่อยสิกับการเป็นคนที่อยู่ในเสถียรใช่ไหมคะแล้วคนมักจะเหมือนแบบคาดหวังว่าแม่เราผู้ซึ่งอยู่ในเสถียรจะต้องเป็นคนใจดีแล้วก็เหมือนแบบได้รับการปลูกฝังจากคุณยายจ๋ามาแล้วอะไรเงี้ยที่ดีเรียบร้อยแล้วแล้วปกติเวลาที่ทั้งสองคนอยู่กับแม่ทั้งสองคนเห็นแม่เป็นยังไงบ้างแม่ของทั้งสองคนเลยเหมือนแบบแม่แบบมีสอนธรรมะทุกวันไหมหรือว่าคุณยายจ๋าสอนแม่เรามาแม่เราก็ทำให้ดูทำอะไรให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมสำหรับผมแล้วคนที่ช่วยฝ่าฟันอุปสรรคของผมหลายๆอย่างนะคนหนึ่งก็คือคุณแม่ของผมคุณมณีวันดีวงวันนี้ก็มาฟังด้วยครับผม ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นั่นแหละก็เป็นหนึ่งบุคคลสำคัญเลยที่ทำให้ผมเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็บางทีมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเองอะไรเงี้ยผมก็จะปรึกษาแม่ตลอดครับผมซึ่งหลักๆในวิธีการสอนของแม่ผมเป็นคนที่จริงๆแล้วเราสองคนไม่ค่อยพูดอะไรกันเยอะครับแต่เขาจะทำตัวอย่างให้ดูเสมอมากกว่าอย่างน้อยเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผมได้เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแกร่งมากแหละคือทำงานตลอดเวลาใช่นี่คือตัวอย่างที่ผมเห็นได้ชัดครับผมแล้วของน้องก้องล่ะคะคุณแม่ของน้องก้องเนี่ยก็คือแม่ต่ายคือคนที่ได้ใช้งานศิลปะทางด้านการทำเทียนใช่ไหมคะเป็นแสงเทียนแห่งปัญญาแล้วคุณยายก็ใช้ดอกไม้เทียนของแม่ต่ายเนี่ยมอบไปให้กับกัลยาณมิตรของคุณยายหลายๆท่านไปรอบๆโลกเลยน้องก้องเห็นอะไรกับแม่ต่ายบ้างอยากให้น้องก้องเล่าถึงคุณแม่ครับผมอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดใครรู้จักแม่ต่ายก็จะรู้นะว่าคุณแม่ต่ายเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะครับเป็นก็อาจจะเป็นคนที่น่ารักนะครับแต่ว่าตามจริงแล้วภายนอกอาจจะดูแบบดูเกรี้ยวกราดอะไรเงี้ยแต่ว่าตามจริงแล้วคุณแม่ตามจริงเป็นคนที่จิตใจแบบเย็นมากเพราะว่าเวลาทําเทียนเงี้ยคุณแม่ก็จะใช้สมาธิแล้วก็ใช้ความประณีตมากในการที่แบบจะทําเพราะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราก็จะแบบอยู่ซุ้มเทียนเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยทําไมต้องแบบผันพลังงานไปทํากับอะไรที่มันแบบร้อนๆอะไรเงี้ยคือจนพอเราเริ่มเข้าใจบางจุดบางอย่างอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันคือการภาวนาในรูปแบบหนึ่งซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมได้จากคุณแม่มากๆเลยคือการที่ใช้เวลากับสิ่งที่เขาเรียกว่ามันก็เป็นช่วงสภาวะของการปฏิบัติธรรมประเภทหนึ่งเหมือนกันที่ได้ผ่านพลังงานมาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะสิ่งนั้นมันได้เกิดความสวยงามเกิดขึ้นความงดงามเกิดขึ้นไม่ใช่แค่แบบเออเฮ้ยแค่สีสวยเชฟสวยฟอร์มสวยแต่มันคือสิ่งที่เราสามารถใช้สมาธิของเราใช้ความตั้งใจของเราสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันเกิดความงดงามแล้วสิ่งนั้นมันก็ไปเบ่งบานอยู่ทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยแบบเราบางทีเราเจอปัญหามากเรารู้สึกว่ามันมากมายมันย่ำแย่แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบแม่เราที่แบบเคย
ล้มมาเคยพลาดมาแบบเอาเรามาอยู่นี่พาเรารอดมาอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ใช้ความพยายามในการที่เป็นได้ทั้งเป็นได้ทุกอย่างของเราไม่ใช่แค่แบบแม่อย่างเดียวเป็นได้ทุกโพซิชันเลยอะไรเงี้ยของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเรารู้สึกเราปลอดภัยแล้วเราก็รู้สึกไม่เคยขาดในมุมมองของความเป็นครอบครัวเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ผมมั่นใจว่าเออเฮ้ยผมก็ต้องเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งให้เหมือนแม่ผมเพราะว่าตามจริงแล้วสิ่งที่เสถียรปลูกฝังมาทั้งแม่ทั้งผมเองมันก็คือการที่เราพึ่งพาตัวเองได้นี่คือสิ่งที่คุณยายสอนเสมอมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งเหมือนคุณแม่ครับน่ารักมากนะครับได้ยินทั้งสองท่านพูดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเชิญคุณแม่มาพูดอะไรให้ลูกๆฟังบ้างแล้วกันนะครับมีท่านหนึ่งก็คือคุณชนาภาค่ะกับคุณมณีคุณชนาภาคือเป็นโปรไฟล์รูปเทียนได้ค่ะทั้งสองท่านมาแล้วนะครับต้องขอโทษทีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับนี่นอกสคริปต์นะครับแต่ก็เออพอโหได้ยินคุณลูกพูดถึงคุณแม่ขนาดนี้แล้วเนาะก็น่ารักนะครับก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าถ้าคุณแม่มีอะไรจะพูดถึงคุณลูกยังไงบ้างนะครับก็สามารถกด accept ได้เลยนะครับหรือว่าท่านไหนจะมีคำถามที่จะคุยกับน้องๆนะครับไม่แน่ใจว่าคุณแม่จะยอม accept หรือเปล่านะครับนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับในขณะที่รอคุณแม่นั้นถามคุณลูกต่อนิดนึงแล้วกันเนอะว่าถ้าถามน้องทั้งสองคนเนี่ยเวลาเรานึกถึงเสถียรธรรมสถานอะอะไรที่เป็นภาพหรือเสียงหรืออะไรที่เรานึกถึงครับว่าเสถียรในความหมายเราคืออะไรครับครับพี่บอสหายเลยพี่บอสโอเคผมก่อนก็ได้ถ้าพูดถึงเสถียรหรออืมผมมันหลายมุมมองมากเลยว่าแบบเราจะมองในมุมไหนแต่ตามจริงก็ถ้าเป็นโอ้ยากมากเลยนะถ้าเป็นสถานที่เอาสถานที่ก่อนได้มั้ยถ้าเป็นสถานที่เราคงนึกถึงลานโพมั้งฮะเราคงนึกถึงลานโพที่กว้างๆมีร่มไม้ใหญ่ของต้นโพเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเราก็เหมือนคุ้นเคยกับผืนที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีเรื่องราวมีความทรงจํามากมายมากๆเลยอะไรเงี้ยของที่ตรงนั้นเนี่ยเห็นการเติบโตของตัวเองเห็นการเติบโตของหลายๆอย่างซึ่งแบบวันนึงเคยไม่นานเนี้ยเพิ่งเดินเข้าไปอีกทีแล้วก็รู้สึกว่าโหทำไมเราตัวใหญ่จังเลยอ่ะแบบหมายถึงว่ามันจากเมื่อก่อนที่บอกโหใหญ่มากแล้ววันนึงแบบเวลาเข้าไปแบบโหกลายเป็นแบบพื้นที่มันเหมือนเล็กลงมันเหมือนแบบเฮ้ยเราโตขึ้นมากๆเลยในมุมมองของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดแบบนึกถึงจริงๆไม่ใช่มันก็คงไม่ใช่แค่เสถียรแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบ้านมากกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยครับมันเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่ากลับไปแล้วเราสบายใจเราอบอุ่นเรารู้สึกเป็นบ้านของเราเราไม่เคยมองเห็นว่าเสถียรเป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเราคิดว่าที่นี่เป็นบ้านเวลาที่เรากลับมาเรารู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกว่าฉันอยู่บ้านของฉันนั่นอะไรเงี้ยฉันได้กลับมาบ้านของฉันมากกว่าที่จะแบบว่าเออเฮ้ยเสถียรเป็นอะไรในอุดมคติของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยประมาณนี้มากกว่าครับผมเป็นบ้านเราจริงๆใช่เป็นบ้านครับเป็นบ้านครับแล้วน้องก้องล่ะครับถ้าพูดถึงบอสน้องบอสเนาะบอสครับผมขอคำถามรอบนึงได้ไหมครับเมื่อกี้มันหลุดเสถียรธรรมสถานคืออะไรในความหมายของเราเหมือนกันเลยผมเหมือนกับกล้องเลยนะเหมือนเป็นบ้านมากกว่าครับเพราะว่าเวลาเราจะไปช่วยงานอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกเหมือนเด็กๆกลับบ้าน เป็นประโยคที่คลาสสิกแล้วก็เหมือนกับแม่ๆอะไรแบบเนี้ยเวลาเราผมจะเรียกใครในเสถียรแรกก็จะขึ้นต้นด้วยแม่ตลอด
อย่างที่ก้องได้บอกว่าคุณในนี้เขาก็จะสอนให้เราไม่ใช่เป็นลูกใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเรียกแม่ทุกคน ก็นั่นแหละครับผมก็รู้สึกว่าเสถียรธรรมสถานก็เปรียบเสมือนบ้านครับผมซึ่งเวลามาช่วยงานหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกอบอุ่นครับได้เจอแม่ๆอะไรเงี้ยผมก็จะเข้าไปสวัสดีทุกครั้งอะไรแบบเนี้ยก็อบอุ่นดีครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไหว้ผู้ใหญ่หรือไหว้แม่ๆอะไรเงี้ยแม่ๆก็จะชอบยิ้มกลับมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมสบายใจทุกครั้งเมื่อได้เห็นรอยยิ้มแม่ๆครับเพราะไปข้างนอกผมไหว้อย่างเงี้ยเขาจะทําหน้าไหว้ทําไมประมาณนั้น ผมติดนิสัยไหว้โหน่ารักมากครับผมพอดีเรามีคุณแม่มณีวันนะครับอยู่ในคลับเฮาส์กับเรานะครับคุณแม่ครับช่วยพูดถึงลูกๆให้เราฟังนิดนึงครับเพื่อให้เห็นถึงความอบอุ่นแล้วก็อยู่กันยังไงบ้างความทรงจำความประทับใจครับอันมิวได้เลยนะครับขอบคุณครับธรรมะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณครูแอมด้วยนะคะค่ะสวัสดีโอ้ยแม่หมูคิดว่าแม่หมูจะไม่ได้พูดซะแล้วเพราะว่าไม่ชอบพูดชอบฟังถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่ได้มา ได้เปลี่ยนพูดคุยกันเนอะหวังว่าเสียงเราคุยกันเนี่ยนะครับจะไปถึงคุณยายจ๋าด้วยเหมือนกันครับถ้างั้นก็แม่หมูก็คงจะพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนของแม่ๆในบ้านสายสัมพันธ์แทนแม่ต่ายละกันนะคะเพราะว่าแม่ต่ายจะไม่ได้อยู่ตรงนี้พวกเรามาจากไม่อยากพูดเลยอ่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับแม่หมูไม่ได้ไม่ได้กลัวความเจ็บปวดแต่หน้าคุณยายจ๋ามันลอยมาอยู่ตรงหน้าแม่หมูอะพูดไม่ออกหายใจครับถ้าพูดถึงคุณยายจ๋าเรานึกถึงอะไรครับผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะที่ไม่มีใครสามารถเปรียบท่านได้ยิ่งใหญ่ยังไงในความคิดของเราในทุกเรื่องทั้งการสอนการกระทำทั้งดุทั้งตีแต่การตีของท่านไม่ได้ใช้กำลังแต่ท่านใช้คำพูดสอนให้แม่ๆในบ้านใส่สัมพันธ์ไม่ย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วให้รักลูกของคนอื่นเหมือนลูกของเราไม่มีลูกของเขามีแต่ลูกของเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณยายจ๋ามอบให้กับแม่ๆในบ้านสายสัมพันธ์จนทุกวันนี้เวลาจะเอาเสร็จประกาศแต่ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงเดโมร้องไห้ครับคุณแม่ชราภาครับคุณแม่หมูกำลังพูดอยู่ครับเดี๋ยวเราแม่หมูร้องไห้แม่ตายแล้วแม่ตายพูดเลยถ้าแม่ตายจะพูดแม่ตายเขากดแล้วมันจะมีไมค์อ่ะลบไมค์ตอนนี้เสียงแม่ตายอยู่ในห้องนะครับแม่ตายครับคุณแม่ตายพูดได้ไหมแม่ตายได้ยินเสียงแม่ตายไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกสักพักแม่ไต่จะต้องขึ้นไปภาวนาและก็แอบฟังลูกๆอยู่นะคะแล้วก็แอบขอบคุณทุกคนเนาะในฐานะที่แม่ไต่เป็นแม่คุณแม่บ้านสายสัมพันธ์เนาะที่คุณยายจ๋าจะสอนเสมอว่าเราเป็นแผลเป็นแต่อย่ากีดแผลตัวเองฉะนั้นทุกคนมีแผลเป็นได้แต่เอาเป็นแผลเป็นที่เรามีให้เป็นครูสำหรับคนอื่นฉะนั้นคุณแม่จะทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นแล้วเราก็ต้องโตเพื่อจะรับใช้คนอื่นให้ได้รับใช้ทั้งเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็รับใช้เรื่องงานซึ่งเราจะเป็นคนที่ลดตัวตนยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้อันนั้นคือสิ่งที่คุณแม่สอนเราเสมอค่ะ
ได้ยินไหมคะแล้วพอเรามองเรื่องสายสัมพันธ์เนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับคุณแม่แม่มีความรู้สึกหรือว่าเห็นเขาเป็นยังไงบ้างครับโอเคบ้านสายสัมพันธ์แม่ไก่อาจจะบ้านสายสัมพันธ์เป็นบ้านที่ให้โอกาสผู้หญิงได้ลุกขึ้นจากความผิดพลาดเราจะไม่โทษใครแต่เราจะขอบคุณข้อผิดพลาดนั้นที่ทำให้เราแกร่งขึ้นมายืนด้วยลำแข้งเพราะว่าเรามี2มือเรามี2ขาเราต้องเลี้ยงลูกให้ได้เพราะว่าลูกคือเลือดของเราฉะนั้นผู้หญิงถึงแม้จะเป็นเพศที่อ่อนแอแต่เราก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกับผู้ชายเพราะว่าถ้าเราไม่แกร่งเราก็คงคลอดลูกเองไม่ได้นะคะและที่สำคัญคือในยุคนี้มันเป็นยุคสากลเราเป็นไม่มีช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังแต่เราจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไปด้วยกันไม่ว่าลูกหญิงลูกชายเราจะไม่แบ่งแยกคุณแม่ก็จะสอนเสมอว่าไม่มีลูกฉันลูกเธอทุกคนคือดอกไม้บานของแผ่นดินฉะนั้นแม่บ้านสายสัมพันธ์ต้องแกร่งใช้ฐานของการทำงานเป็นฐานของการภาวนาจะไม่ค้ำควรกับอดีตนั่นคือคำสอนที่แม่ทำให้ดูเสมอมาถามว่าร้องไห้ได้ไหมร้องไห้ได้แต่ถ้าร้องไห้แล้วค้ำควรคิดวกวนมันก็คงไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเสถียรธรรมสถานคือแผ่นดินที่มีธรรมะอันมั่นคงแล้วทำให้เราหลุดพ้นถ้าเรายังไม่มั่นคงเรายังวกวนไม่มีใครจะเขี่ยผงออกจากตาเราได้ถ้าเราไม่เขี่ยเองที่นี่ก็จะมีทำให้เราเห็นว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นถ้าเรามัวแต่จมทุกข์เราก็จะไม่ถึงคำว่ามีปัญญาตายถึงอยู่ในฐานะของโครงการบ้านสายสัมพันธ์ที่ใช้ความร้อนจากเทียนมาหลอมละลายจิตใจให้มีปัญญามันให้มีปัญญาเกิดขึ้นเราใช้ทุกศิลปะทุกแขนงให้เราได้รู้ตื่นและเบิกบานกับสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่ขอบคุณทุกปัญหาขอบคุณทุกเหตุการณ์ถ้าการที่เราไปเพ่งโทษคนอื่นหรือว่าการที่เราไปเพ่งโทษว่าทุกมันทำให้เราเป็นอย่างเนี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราไม่มีความสว่างในจิตใจเพราะว่าเราทำเทียนใช่ไหมคะเทียนมันจะสว่างและใช้ประโยชน์ได้ก็ตอนที่มืดฉะนั้นถ้าเราไม่จุดเทียนเลยไส้เทียนมันย่อมน้อยลงมันต้องมีน้ำตาเทียนมันก็ต้องมีการสูญเสียทุกอย่างมันก็จึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจบลงในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าเรารู้ตื่นและเบิกบานเราก็จะเป็นประโยชน์ได้ตามรอยเท้าที่คุณแม่สอนเลยว่าเสถียรธรรมเราต้องมีปัญหาเอาไว้เพื่อการหลุดพ้นเราจะสุขด้วยกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติค่ะครับขอบคุณมากขอบคุณที่ให้โอกาสค่ะโอ้ยินดีเลยครับเป็นการสรุปที่เปิดมุมมองนะครับแล้วก็หลายคนก็คงปลื้มปิติแล้วก็แอบยิ้มตามไปด้วยกับบทเรียนที่มีค่าที่คุณแม่ได้มาแลกเปลี่ยนนะครับคุณแม่หมูแล้วครับมีอะไรจะเสริมไหมครับงั้นจะขออนุญาตคุยกับลูกๆแล้วครับแม่หมูก็คงต้องกราบเท้าคุณยายจ๋าแล้วก็ขอบคุณลูกๆบอสแล้วก็กล้องที่ทำให้แม่ๆได้เป็นแม่ทุกวันนี้เพราะพวกเธอมีบุญแม่ก็มีบุญถึงได้มาอยู่ในที่แห่งนี้แม่หมูขอพูดแค่นี้ค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณแม่ทั้งสองนะครับที่มาร่วมให้ข้อมูลนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประทับใจเราทุกท่านนะครับคุณแอมครับค่ะจะบอกว่านอกจากตอนนี้ค่ะที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยเรามี
กิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมมีวิถีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นคือการภาวนาร่วมกันใช่ไหมคะตั้งแต่ชาวเสถียรทำลูกหลานกลับบ้านเนี่ยเราก็ภาวนากันที่ถ้ำพระอริยตาราด้านบนใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะทำเซอร์ไพรส์ในแง่ของความเป็นลูกหลานด้วยแล้วก็น้องก้องกับน้องบอสเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนแบบหัวหน้าเด็กๆเป็นหัวหน้าเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่ชวนน้องๆรุ่นใหม่ซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการบ้านสายสัมพันธ์แล้วล่ะแต่เป็นโครงการอื่นๆเช่นโครงการจิตภัทรสอนแล้วก็การบวชหรือว่าทีม ISV ก็ทีมอาสานานาชาติของเราอะค่ะมาทำอะไรที่จะเป็นเหมือนการต่อยอดเดินพาเสถียรไปด้านหน้าไปข้างหน้าแต่อันเนี้ยพวกผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยได้ฟังเลยเราก็เลยอยากรู้ว่าก้องกับทีมน้องๆกำลังทำอะไรกันอยู่นะคะครับผมก็ให้พี่บอสเล่าก่อนว่าพี่บอสจากวันแรกที่ได้ล้อมวงกันเรามีจุดประสงค์อะไรให้พี่บอสเล่าก่อนครับผมก็จากวันแรกที่เรามาล้อมวงกันเนาะเราก็ดีใจที่เห็นน้องๆมารวมตัวกันเนาะซึ่งบางคนเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เด็กถึงผมจะไม่ค่อยได้รู้จักอะไรมากแต่ว่าผมก็จําหน้าเด็กๆน้องๆได้นะครับผมซึ่งวิธีการสอนของพวกผมเนี่ยก็คล้ายๆคุณยายเลยเราพยายามตั้งโจทย์ให้ก่อนนะครับวิธีการทํางานเราจะได้หาว่าปัญหาที่สิ่งที่เราต้องการให้มันดีขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเราอยากให้จุดไหนมันดีขึ้นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มาเรา1เราทํางานเพื่อถวายคุณยายด้วยและ2เป็นปัจจัยหลักๆก็คือเราจะทํายังไงให้เสถียรเนี่ยมันดีขึ้นให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะครับในวัยของเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยหรือวิธีคิดครับผมประมาณนั้นครับเชิญเพื่อนกล้องเลยจ้าครับก็เอาง่ายว่ามันเกิดจากการรวมตัวเนาะของเด็กๆที่เติบโตมาจากวิถีชีวิตของเสถียรหลายๆโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวชพุทธสาวิกาจิตพระสอนโรงเรียนพ่อแม่เยาวชน ISV อะไรเงี้ยก็เกิดการรวมตัวกันเพราะว่าเราก็ทราบเนาะว่าตอนนี้คุณยายไม่สบายแล้วก็เรารู้สึกว่าเราควรกลับมารวมตัวกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีขึ้นนะครับก็เลยเป็นจุดประสงค์ของการรวมตัวกันแล้วเราก็ได้ล้อมวงพูดคุยกันเพราะว่าตามจริงเราก็เหมือนที่บอสบอกก็คือหลายๆน้องๆหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนที่เราอาจจะเคยรู้จักอาจจะรู้จักแบบเพียงแค่รู้จักภายนอกเช่นแบบเฮ้ยพี่ชื่ออะไรทําอะไรอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้จักกันในเชิงลึกๆว่าเฮ้ยจิตใจความรู้สึกหรือการเติบโตมาของเราแต่ละคนเป็นอย่างไรแล้วก็มีความคิดเป็นอย่างไรมีความรู้สึกในการอยู่ตรงจุดๆนี้หรือสิ่งนี้เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้จักกันมากขึ้นลึกขึ้นจนเราก็เกิดการตั้งคําถามว่าเอ๊ะเราจะลุกขึ้นมาทําอะไรให้1คุณยายได้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเราที่เราจะมารวมตัวกันแล้วก็เราจะสร้างอะไรสักอย่างนึงโดยที่เราก็ยังไม่ได้มีโจทย์ตอนแรกก็แบบไม่อยากมีความคาดหวังครับว่าจะต้องเห็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับจนโปรเจกต์ก็เราก็ได้คุยกันแล้วก็ตั้งวงแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนไอเดียกับน้องๆเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นเจนที่บอกว่าวัยรุ่นมากอะไรเงี้ยที่แบบบางทีเราอาจจะแบบคาดไม่ถึงเลยครับก็จะมีความคิดใหม่ๆความคิดแปลกๆซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ว้าวหลายๆไอเดียของเด็กๆของน้องที่พยายามจะถ่ายทอดหรือสื่อสารกับเราอะไรเงี้ยครับก็เกิดเป็นโปรเจกต์เนาะที่ทำให้ตอนนี้ผมยังไม่อยากเล่าเพราะว่าด้วยความที่มันเยอะมากมันยังไม่ได้ถูกกล่าวหรือมันยังไม่ได้ถูกทำให้เห็นเป็นภาพมากนักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทุกคนก็มีความตั้งใจเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงละกันนะครับในมุมมองที่ดีขึ้นแล้วก็มีวิธีการที่พัฒนาให้การเติบโตของเสถียรยั่งยืนละกันเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันก็ตอนนี้ก็มีหลายไอเดียหลายแนวคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบของการทำให้คนเข้าถึงมากขึ้นนะฮะรู้จักเสถียรธรรมสถานมากขึ้นหรืออาจจะไม่ต้อง
รู้จักเสถียรมาตรฐานแต่ว่าเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยหรือเขารู้สึกว่าที่นี่มีประโยชน์กับเขาโดยที่ไม่ต้องมานั่งนึกถึงจะต้องรู้จักคุณยายหรือเปล่าหรือว่าฉันจะต้องนับถือศาสนาพุทธหรือไม่อะไรเงี้ยฮะมันก็จะเป็นอีกมุมมองที่มันลึกขึ้นไปละมันเป็นการสร้างโอกาสต่อให้กับคนอีกเจเนอเรชันนึงอีกคนอีกหลายๆกลุ่มที่ไม่ได้รู้จักเราหรือแม้กระทั่งความยั่งยืนในโลกของอนาคตของเทคโนโลยีที่ณตอนนี้อาจจะฮือฮาแต่ว่าหรือว่ายังรู้สึกว่าบางคนบางกลุ่มก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังเข้าไม่ถึงแต่เราก็เริ่มคิดไปแล้วว่าในโลกอนาคตเราจะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงอย่างไรในการที่จะทําให้พื้นที่หรือชุมชนของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของเขาเหล่านั้นนะฮะไม่ใช่แค่แบบณวันนึงคนอาจจะไม่ต้องมาเสถียรแล้วก็ได้นึกออกมั้ยฮะแต่เขาจะสามารถเข้ามาถึงที่นี่ได้อย่างไรโดยที่เขายังได้ความรู้สึกหรือคำสอนของคุณยายหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆบรรยากาศโดยรอบความรู้สึกได้รับความรู้สึกได้รับคำสอนดีๆกลับไปเหมือนเวลามาเสถียรธรรมสถานอะไรอย่างงี้ครับเราก็ใช้วิธีการที่เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนาะมันก็เป็นเหมือน creativity ที่แบบหลายๆคนมีไอเดียก็แบบมา brainstorm กันแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็จะไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงแบบแป๊บเดียวนะแต่เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันยั่งยืนเนาะมันก็เป็นการ transform หรือว่าถ้าพูดถึงในเชิงธุรกิจมันก็เหมือน rebrand เหมือนกันที่ทําให้รู้สึกว่ามันเติบโตขึ้นไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงระยะสั้นมันคือการ transform เลยครับครับก็คือพร้อมสําหรับในอนาคตด้วยเนอะใช่ครับถูกต้องครับครับตื่นเต้นไปด้วยเลยตื่นเต้นไปด้วยตอนนี้ขออุบไว้ก่อนครับแต่ว่าเมื่อคืนก็มีโอกาสมากๆเลยที่เราได้ล้อมวงคุยกันกับน้องๆแล้วก็คุณยายก็เลยเราก็เลยเป็นเจเนอเรชันหลานเนาะที่เป็นตัวแทนของหลานๆได้ขึ้นไปเล่าให้คุณยายฟังแล้วก็คุณยายก็มีเวลาสั้นมากๆเลยแล้วก็ท่านก็เหนื่อยมากๆเราก็มีโอกาสจริงๆที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่าให้คุณยายฟังแล้วก็คุณยายก็ดีใจที่ทําให้คุณยายบอสยังพูดอยู่เลยว่าแบบอย่างน้อยทําให้คุณยายกระชุ่มกระชวยทําให้คุณยายแบบมีแรงหน่อยอะไรเงี้ยท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็รู้สึกว่าท่านก็ตื่นเต้นกับการคิดกับการวางแผนกับการที่เราได้ตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างนึงซึ่งเวลาอย่างหลานๆเวลาทํางานกับคุณยายเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะแบบมีพลังกันเหลือล้นมากเลยเพราะว่าผมว่า energy บางอย่างที่คุณยายให้เรามาตั้งแต่เด็กมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างนึงหรือเราคิดอะไรสักอย่างนึงแล้วเราเกิดสภาวะบางอย่างที่มันจะต้องไปให้ถึงเป้านะแล้วมันจะต้องสําเร็จนะต่อให้มันจะมีปัญหาอีกมากแค่ไหนต่อให้เราจะต้องพบเจอกับอะไรเราก็ต้องทําให้มันสําเร็จแล้วก็เมื่อคืนเราก็แบบคุยกันหลังจากคุยกับคุณยายแล้วก็หูดีใจที่เห็นท่านยิ้มแล้วก็เห็นท่านมีความสุขกับการเติบโตของเราครับผมอนุโมทนาครับน้องๆครับผมเห็นน้องบอสอันมิวจะพูดอะไรเสริมมั้ยครับผมแค่อยากจะให้กล้องช่วยเล่าในมุมมองเสถียรธรรมสถานสําหรับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่ามันมีไอเดียที่น้องๆอ่ะได้พูดออกมาค่อนข้างดีอยากให้กล้องลองเกริ่นมาสักนิดนึงว่ามุมมองของน้องๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเสถียรธรรมสถานเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในมุมมองของน้องๆเค้ามองเสถียรธรรมสถานในอีกรูปแบบนึงซึ่งในรูปแบบของคนสมัยใหม่อยากให้กล้องช่วยแชร์ให้หน่อยว่าน้องๆเค้าพูดถึงเสถียรธรรมสถานในรูปแบบของเค้ายังไงดีครับครับผมก็เราก็มีการวิเคราะห์แล้วก็มีการใช้การถอดองค์ความรู้หรือมุมมองของแต่ละคนเนาะทั้งแต่ทั้งเจเนอเรชันหลังเราที่แบบเป็นน้องเด็กๆหรือสมัยแบบเห็นเด็กๆเลยจนแบบวัยเราหรือแม้กระทั่งเราก็รีเสิร์ชนะทําการรีเสิร์ชพอสมควรว่าเฮ้ยมุมมองของคนที่มองเสถียรธรรมสถานหรือน้องๆที่มองหรือว่ายุคนี้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยแล้วก็แน่นอนว่ายิ่งสื่อเนี่ยก็ยิ่งมีบทบาทและความสําคัญอย่างยิ่งในการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แบบมานั่งคุยกันในฐานะที่เราก็เป็นครีเอเตอร์เนาะที่
ที่เป็นการคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงผมไม่ใช่แค่ว่าเป็นนักคิดผมรู้สึกว่านักคิดมันแคบไปผมว่าครีเอเตอร์หรือ creativity มันคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเราเลยแบบมานั่งฟังกันแบบเปิดใจฟังกันซึ่งก็มีมุมมองหลายอันที่น่าสนใจก็ยกตัวอย่างเช่นการที่ณวันหนึ่งทำไมเราต้องมองเสถียรธรรมสถานเป็นแค่สถานปฏิบัติธรรมเป็นแค่ส่วนธรรมเป็นแค่นักที่รวมนักบวชแม่ชีเป็นศาสนาพุทธเป็นที่ที่จะต้องมาโยคะเป็นที่ที่จะต้องมามันหลุดไปจากมุมมองหรือภาพลักษณ์เดิมๆที่จะต้องแบบเฮ้ยมีความคิดหรือกรอบแพทเทิร์นแบบเนี้ยฮะมันลึกมากไปกว่านั้นเช่นณวันนึงเราอาจจะให้เสถียรธรรมสถานเป็นพื้นที่นึงที่คนที่ชอบเรื่องของศิลปะสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้เข้ามารู้จักตัวเองจริงๆหรือเข้ามาที่เสถียรธรรมสถานไม่ได้แค่รู้จักเพราะว่ารู้จักท่านมีชีสันสนีหรือว่าฉันจะต้องนับถือศาสนาพุทธอะไรเงี้ยฉันเป็นคริสเตียนฉันก็สามารถเข้ามาทํากิจกรรมหรือมีการพูดคุยเยียวยาคนที่อาจจะมีสภาวะทางความคิดหรือการเจอปัญหาทางด้านอื่นๆนึกออกมั้ยฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพล่ะเสถียรธรรมโอเคเสถียรธรรมทําโปรเจกต์หลายๆอันมาแล้วแต่ถามว่ามันก็ภายใต้ความที่มันเป็นกรอบของเสถียรเนี่ยแต่พอเราเปิดพื้นที่ให้กับคนที่เข้ามาแล้วเขารู้จักการใช้ชีวิตจริงๆการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจริงๆในด้านใดด้านนึงหรือทักษะใดทักษะหนึ่งที่เราอาจจะมีอีกหลายๆอย่างที่มาเป็นองค์ความรู้ให้กับเด็กเจเนอเรชันใหม่เนาะหรือเป็นพื้นที่ให้กับเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์มากแล้วยิ่งในโลกอนาคตที่มันจะต้องมีโลกเสมือนขึ้นมามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่แค่ยุคนี้ที่เรารู้สึกเราตื่นตาตื่นใจกับมันเพราะว่ามันเป็นความเป็นอนาคตแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของยุคต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของยุคก่อนกับยุคนี้มันไม่เหมือนกันเพราะยุคนี้มันจะพริบตาเลยเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ต้องมานั่งวางแผนแหละว่าจะทํายังไงให้คนกลุ่มใหญ่ๆที่อาจจะไม่ได้นับถือศาสนาด้วยทุกวันนี้อ่ะซึ่งเด็กเจเนอเรชั่นใหม่ก็ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจหรือเขาไม่ได้เข้าถึงคําสอนหรือว่าความเป็นศาสนาหรือสิ่งที่จับต้องได้ฮะมันกลายเป็นนามธรรมที่อยู่ในความคิดของเขาซึ่งตามจริงแล้วมันก็ไม่ผิดนะครับนึกออกมั้ยฮะในมุมมองผมรู้สึกว่าไม่ผิดเลยเพราะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีการหมุนอยู่ตลอดเวลานึกออกมั้ยฮะมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ disrupt เราอยู่กับที่เราไม่ได้ transform หรือรู้สึกอะไรกับโลกนั่นแปลว่าคุณก็เอาละสิ่งที่คุณยายบอกเหมือนกันก็คือเราต้องทำหรือกระโดดข้ามไปก่อนคนอื่นที่คนอื่นยังไม่มีที่คนอื่นยังไม่ทำนั่นก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งเหมือนกันที่แม้แต่ไม่ใช่แค่เสถียรธรรมสถานไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือธุรกิจใดก็ต้องมีการมันคือเขาเรียกว่านวัตยายก็ใช้ว่านวัตกรรมเหมือนนวัตธรรมเหมือนกันใช่นวัตธรรมกับนวัตกรรมอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันมีการพัฒนาตลอดเวลาซึ่งถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตามเขาไม่ทันซึ่งตามจริงเราควรจะนําเขาก่อนอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งก็เอาง่ายๆว่าตอนนี้เราก็มีไอเดียหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าจะสร้างประโยชน์และเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเสถียรธรรมสถานเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีรูปแบบไม่ต้องมีมันเขาเรียกว่าหลายอุดมคติแล้วก็หลายมันไม่ต้องสร้างบรรทัดฐานนะครับให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าคนที่มีความเชื่อเหมือนกันมั้ยอะไรเงี้ยคือมันเป็นที่รองรับของความแตกต่างเราจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามีอิทธิพลมากกับในโลกอนาคตใช่ครับก็คือเหมือนก็เป็นคอนเซ็ปต์เสถียรธรรมสถานมันไม่ใช่สถานที่แล้วเนอะมันอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์หรือว่าใช่ครับก็ความรู้สึกที่ดีใช่ไหมครับที่เราใช่ครับที่จะ
แลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันได้เนาะไม่ใช่แค่ถูกต้องครับในศาสนาเดียวเนาะถูกต้องครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นอุดมคติอะไรบางอย่างซึ่งคนที่เข้ามาก็อาจจะมาด้วยหลากหลายปัจจัยแล้วก็วัตถุประสงค์กันแต่เราออกไปด้วยสิ่งดีๆได้พลังงานดีๆกลับไปนะครับก็เอาใจช่วยนะครับหูแค่ฟังแค่นี้ก็ไม่น่าแต่ใจเลยที่คุณยายเองก็จะน่าจะยิ้มแล้วก็ดูแลการเติบโตของเล็ดพันธุ์ที่คุณยายเห็นตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็น่าจะมีความปลื้มใจพอสมควรเลยที่เด็กกลุ่มนี้เองเนี่ยก็หวังพึ่งได้แล้วก็เข้าใจเรื่องของความเป็นตัวตนของเสถียรธรรมสถานไม่ใช่แค่ในบริบทปัจจุบันนะแต่วางรากฐานปรับอนาคตด้วยนะครับก็พัฒนากับน้องๆนะครับเด็กรุ่นใหม่ความคิดเขาไม่ธรรมดาจริงนะครับคุณแอนครับใช่ค่ะฟังแล้วก็โหตื่นเต้นเลยแล้วก็อยากจะบอกกล้องกับบอสว่าถ้ามีอะไรให้ทีมเจเนเรชันกลางๆเนี่ยพวกเราได้แบบว่าเป็นแบ็กอัพให้ก็บอกเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะครับผมถ้างั้นก็อาจจะขอเป็นคำถามท้ายๆแล้วกันนะครับครูแอมเพราะว่าก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับต้องถามน้องๆทั้งสองคนอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าคุณยายจ๋าฟังอยู่ในคลับเฮาส์ของเราเรามีโอกาสที่จะเล่าความรู้สึกให้คุณยายรับทราบเราจะพูดอะไรให้คุณยายจ๋าได้ยินครับก็รักคุณยายครับผมก็ประมาณนั้นนะผมว่าคำสั้นๆคุณยายน่าจะยิ้มครับผมแล้วก็สิ่งที่ติดตัวมาตลอดก็คือคำว่ากตัญญูครับผมนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกวันนี้ก็ยังเข้าออกเสถียรธรรมครับผมเวลาผมว่างหรือสะดวกอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปช่วยงานคุณยายครับประมาณนั้นครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมสำหรับผมรู้สึกว่าผมกับยายอยู่กับไม่ใช่แค่เห็นคุณยายไม่ได้เห็นแค่ไม่ได้เห็นเราตั้งแต่เล็กมันไม่ใช่เห็นมันคือการเลี้ยงดูมันคือการปลูกฝังยายก็คือคนที่ดูแลและอยู่ในทุกการเติบโตของเราเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะมาแทนคําพูดที่ผมรู้สึกว่าจะสามารถพูดกับคุณยายและผมเชื่อว่าคุณยายก็รู้ว่าผมรู้สึกยังไงและผมคิดอะไรผมเชื่อว่ามันตั้งแต่เด็กแล้วคงเป็นแบบว่ามันก็คงเป็นนิสัยแต่เด็กที่แบบคุณยายก็จะพูดเสมอว่าแบบไม่ต้องแบบแค่อ้าปากก็รู้แล้วว่าเราจะพูดอะไรเราคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าไม่สามารถมีคำพูดอะไรที่จะมาแทนความรู้สึกได้ระหว่างผมกับท่านหรือแทนหลานและแม่ๆหลายๆคนซึ่งผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าท่านรู้ว่าเรารู้สึกยังไงแล้วสิ่งหนึ่งที่เรายังอยู่ตรงนี้และเราทุกการเติบโตของเรายังมีท่านที่คอยมองเราอยู่และคอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องผมเชื่อว่าคุณยายก็รู้ครับว่าเรารู้สึกยังไงและเราคิดอะไรก็ตอนนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าเราก็รู้สึกว่าณจุดนี้สิ่งที่อยู่กับเรามาตลอดก็คือสิ่งที่ท่านสอนเรามาตั้งแต่เด็กนั่นแหละแล้วก็อย่าแค่ให้ตอนนี้ท่านมีพลังแล้วก็กลับมาตบเรากลับมาตีเราเหมือนเดิมเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออเรามีสีสันเรารู้สึกว่าแบบเราคงไม่คงผมเชื่อว่าคงไม่มีใครที่ตอนนี้รู้สึกดีหรอกที่แบบเห็นคุณยายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่คุณยายสอนมาผมเชื่อว่ามันก็จะอยู่ในตัวเราแล้วก็ทำให้เราเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากนะครับน้องๆทั้งสองก็รู้สึกประทับใจนะครับในความรักที่น้องๆให้กับคุณยายแล้วก็สิ่งที่คุณยายได้สอนนะครับแล้วก็เชื่อได้เลยนะครับว่าสิ่งที่น้องๆได้พูดเนี่ยคุณยายก็คงได้ยินนะครับแล้วก็เข้าไปถึงในใจของคุณยายนะครับเราเองก็ลูกศิษย์ก็ปรารถนาที่จะให้คุณยายเองก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ความปรารถนาของเราคุณยายก็พยายามจะบอกตลอดเวลาว่าคุณยายก็แสดงธรรมให้เราเห็นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลูกศิษย์คุณยายเราก็ต้อง
ู้จักการวางใจของเราด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ประทับใจมากนะครับในสิ่งที่น้องๆเล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องที่แสดงให้เราเห็นนะครับว่าเรื่องเล่าจากชาวเสถียรธรรมสถานนะครับน้องๆเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตจริงๆนะครับเป็นผลผลิตของทางด้านเสถียรนะครับแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งมีคุณภาพในสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพาเสถียรไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันเนอะเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งเป็นการสร้างสืบทอดงานที่พยายามจะทำวางรากฐานเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ให้หยุดที่รุ่นเราหรอกเราก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้รุ่นอื่นได้นะครับด้วยความคิดแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ความมีธรรมะของน้องๆทั้งสองท่านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ที่ดีนะครับก็หวังว่าหลายท่านได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยก็น้อมกลับมาพิจารณาใส่ตัวของเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรนะครับแล้วเรามีบทบาทที่จะทำให้ความยิ่งใหญ่ของท่านนั้นเสถียรแล้วคุณยายเนี่ยสืบเนื่องไปในอนาคตได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้เราก็ลองพิจารณากันดูนะครับขอบคุณน้องทั้งสองนะครับแล้วขอบคุณโคมาเรเตอร์ของผมนะครับคุณแอมนะครับขอบคุณน้องบอสนะครับแล้วก็น้องก้องนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าประทับใจนะครับก็เสถียรธรรมสถานเราก็เดินมาคลับเฮาส์ของเราก็เดินมาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับยังไงวันนี้ก็ธรรมะสวัสดีนะครับกราบลาทุกท่านนะครับขอบคุณที่ตามนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องบอสและน้องก้องครับเล็ดพันธุ์ที่เติบโตครับสวัสดีครับครับธรรมะขอบพระคุณครับผมธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะครับธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันได้อีกครั้งนะครับทุกๆวัน